อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกนะคะในช่องง้อทีวีค่ะช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคปแซกเครื่องกรองน้ำโคเวรุ่นไมล์ไอซ์เครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์11สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่สนามกอล์ฟด้านหลังสนามกอล์ฟปัญญาต้องเป็นบ้านพี่ต๊อปแน่ๆเอ้ยคุณเคยมากันแล้วนี่เคยมาแล้วแล้วให้น้องเฮ้ยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใหม่มากเลยครับเมื่อ2รอบที่แล้วที่ตอนมาบ้านพี่ต๋อบอกเขาไม่ได้มากันเห็นบอกว่ามาดูตั้งแต่ก่อนสร้างทุกอย่างแล้วก็มาอีกรอบนึงสร้างขึ้นมาแล้ว15 16ปีประมาณนี้เลย15 16ปีโอ้มา2รอบเลยมันโอ้โถงมากเลยอ่ะพี่ต๋อเอ้ยนี่อาจารย์รังสรรค์เป็นคนออกแบบคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงโรงเรียนนานาชาติไม่ใช่ตอนน้อยอินเตอร์เนชั่นแนลนะหมายถึงชอบขนมใหญ่ๆอ่ะเหรอเขาบอกว่าชอบใหญ่ถึงขนาดไปตั้งชื่อร้านชื่อว่าคานมคานมคานมอ่ะคานมนี่จริงๆอนุญาตเข้าคฤหาสน์ของพี่เลยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ต้องบอกนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเฮ้ยเอาจริงๆเราก็จำไม่ได้แต่รู้สึกความอลังการใหญ่โตเหมือนเดิมอยู่แล้วน้องจำไม่ได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พี่จำไม่ได้นี่แหละมีกรอบด้วยส่วนตัวใช่เอาไว้ให้ใครรู้ไหมคนขับรถแม่ใช่ทำจริงตั้งแต่เช้ายันเย็นคือเวอร์ชันบ้านเวอร์ชันนี้โอ้ยังไม่เคยมาใช่ไหมมาใช่ก็เป็นอย่างนี้นะพี่ต๋อมมาแบบนี้แหละตัวพี่น่ะไม่ใช่แบบนี้นี่เราแต่ตัวพี่ทำไมตัวพี่ตอนนั้นพี่โกหกเราไม่พี่เมาพี่เมาแล้วพี่ก็เมคเรื่องอะไรไปเรื่อยแหละจริงให้มันดูแบบว่าแบบล่องลอยอย่างเงี้ยให้มันดูเจ๋งกว่าที่เป็นจริงๆตอนนั้นน่าจะบอกว่าพี่ป๊อปเนี่ยยังปาร์ตี้หนักๆอยู่ใช่คือพี่จำอะไรไม่ได้เลยแต่มาพูดอะไรไว้อะบอกว่าอาจจะความจริงมั้งแต่พี่อาจจะล่องลอยอยู่ไม่วันนี้มันต้นอะไรพี่ท็อปเนี่ยมันมีหนามด้วยอ่ะเขาเอาไว้ว่าเอาไว้กันผีต้นไม้กันผีไงขอบคุณมากครับทีมงานขอที่ชู้หน่อยดิครับผมร้อนมากเนี่ยพี่ก็ขี้ร้อนเหมือนผมรู้เฮ้ยลงเลยครับเห็นน้ำพุแล้วใจดีอยากจะมอบของให้พี่ร้อนได้นะรายการเราอ่ะถึงแล้ววันนี้เอาแอร์แคเรียร์มามอบให้ครับตอบครับเข้าบ้านจะได้เย็นฉ่ำสบายขอบคุณครับอยู่นี่แล้วครับและตอนนี้นะครับแคเรียร์เขาร่วมกับ The Walt Disney Thailand ครับมีหน้ากากลายคาแรคเตอร์ดังๆให้เลือกเพียบเลยวันนี้เลือกลายดิสนีย์มิกกี้เมาส์มาให้รับรองว่าน้องปีใหม่ต้องชอบแน่ๆสวยมากครับน่ารักมากนอกจากลายน่ารักน่ารักนะคะสามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปมือถือจากนอกบ้านได้ด้วยค่ะแล้วบอกเลยนะครับเวลาออกไปข้างนอกบ้านแล้วมันร้อนๆนะครับเดินเข้าบ้านมาปุ๊บแล้วเย็นฉ่ำสบายทันทีแฮปปี้สุดๆอันนี้ขอมอบให้พี่ต๊อปและปีใหม่เลยนะคะไปเลยครับบรรยากาศเริ่มร้อนแล้วเราเข้าบ้านกันดีกว่านะอยากเจอน้องปีใหม่ด้วยอ่ะลากไปด้วยผมเซนในบ้านพี่มีพลังงานอะไรบางอย่างที่ดึงดูดผมไปเฮ้ยพี่แล้วไปนี่เขาเยอะมากบอกเลยว่าบางทีทำรายการนี้ก็เหนื่อยเซนค่ะพี่หอยโทษค่ะเย็นฉ่ำนะเอ้ยมันสมแล้วกับคำว่าคฤหาสน์นะต้องมาแรกเจออันนี้ก่อนเลยฮะเอาไปทำอะไรเพราะว่ากันว่าคล้องไปบ่อยแล้วจะโชคดีอุ้ยมันก็เป็นดนตรีบำบัดอย่างหนึ่งอะครับโอ้แต่มันไม่ดังเหมือนเง่งงั่งเนาะมันดังแบบงดงามอะไม่ขนลุกของจริงเลยดังเสียงมันดังไม่เหมือนกันอะแล้วคนละเสียงกันนี่มาจากทิเบตป่ะฮะหรือว่าที่ไหนอันนี้ในปานครับสลักคำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอ๋อเหรอคะความมงคลได้เกิดแล้วบำบัดด้วยเสียงได้ใช่ไหมได้บำบัดต้องลองอย่างสบายมากเออแต่เนี่ยพี่ต้องเปลี่ยนไปนะพูดแต่เรื่องพลังงานเรื่องอะไรบกทำไมเมื่อก่อนเขาไม่เป็นแบบนี้อ่ะเราก็จะรับรู้พี่ต้องในเรื่องแบบอัดสองสาวหรือปาร์ตี้การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตสนุกสนานคือเต็มที่เมื่อก่อนเต็มที่มากเลยเดี๋ยวพี่ทำนี่อะไรอ่ะจ๊อบอันนี้เข้าไปยืนได้เราไปนวดเท้าบ่อยๆค่ะก็อวัยวะทุกอย่างก็อยู่ที่เท้าหมดใช่ใช่อันนี้คือการเคลียร์ให้พลังเข
ข้าเลยที่ไปเกาะอยู่เหมือนอาจารย์แบบมาจากทิเบตอะไรเนี่ยนะพี่ต๊อบอะแล้วมันก็จะเคลียพลังลบเพราะว่าอย่านึกว่าเขาจะเกาะแค่ด้านนอกอย่างเดียวเพราะว่าเรามีอวัยวะด้านในด้วยถ้าสมมติเราคิดลบเราน้อยใจคนบ่อยๆมันก็ไปเกาะที่หัวใจมันเหมือนหินปูนอ่ะไม่ใช่แค่เท้าอย่างเดียวแต่เคลียร์ข้างในด้วยใช่หินปูนร่วงหมดเลยไม่ใช่แล้วอาร์ตอันนั้นคนละเรื่องกันเหรอแต่มันต้องเรื่องกันไหมอาร์ตเฮียขอปอด้วยไหนๆก็ไหนๆละร่างกายเราเขาเรียกว่ามีพลังที่จะสร้างความเจ็บปวดครับหรือความป่วยเราก็ต้องมีพลังทำให้ตัวเองหายสิจริงยิ้มเลยยิ้มเลยบุคลิกเปลี่ยนเลยอ่ะไม่มีความรุนแรงอีกต่อไปอ่ะเล่นคิวบูอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยแหละแล้วรู้สึกไงรู้สึกไงคะคิดถึงเมียขึ้นมาเลยอุ๊ยพี่อะไรไอ้วันนี้ต้องขออย่างนึงผมอยากเทสไอ้เสียงบำบัดอ่ะครับแน่นอนอันนี้คืออะไรครับกระปุกกระปุกนินทาพ่อครับคือนินทาพ่อคือแม่เนี่ยพอนั่งบนโต๊ะปุ๊บนินทาพ่อเลยก็เลยบอกว่าแม่ไหนๆก็ไหนๆละทำกระปุกไว้อันนี้คือพี่ต๊อบเป็นคนคิดกระปุกนี้มาใช่ให้เอาหยอดทีละ20หรอแล้วแต่ว่าจะนินทาเยอะน้อยแต่อันนี้เอาไปทำบุญใช่เพราะมันเวิร์กนะแม่นินทาพ่อน้อยลงใช่แต่พ่อตอนนี้เริ่มนินทาแม่อ้าวต้องมีอีกกระปุกต้องมีกระปุกเดิมนี่แหละอย่าไปแบ่งแยกให้เขารู้ใช่คนอ้าวแล้วปีใหม่อยู่ไหนเอออยากเจอปีใหม่เงินในนี้อาจจะปีใหม่ปีใหม่ไม่เคยปีใหม่นินทาพี่ต๊อบปีใหม่ไม่เคยเอออยากเจอปีใหม่แล้วว่าแต่สิปีใหม่อยู่ไหนอ่ะพี่พาเราไปหาหน่อยไปเจอตั้งนานแล้วคิดถึงแต่แย่ว้ายนี่มันเฮ้ยหอมอ้าวเซอร์ไพรส์เป็นไงอ่ะวันนี้พี่แทนไม่เคยมาทักว่าเซอร์ไพรส์นะพี่บอกให้พี่ทำจริงๆพี่แทนว่าพี่หนูจะตกใจพี่หนูแม่งแบบไม่เคยแล้วอ่ะเซอร์ไพรส์ตอบไปแล้วเรากะว่าจะเซอร์ไพรส์พี่หนูแม่งแล้วใครล่ะใครโป๊ะนี่ไงเดินมาปุ๊บเดินมาแล้วห้องปุ๊บเจอเบลลี่เข้ามาสิดูแม่ไปอีกแล้วเซอร์ไพรส์เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเขามานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้แล้วทำไมต้องมาซุกอยู่ตรงนี้แล้วพาหมาพี่หนูแม่ก่อนแล้วไงล่อไปเจอพี่ตามเหรอไปถึงพี่ตามโอ้โหเอ้าเป็นยังไงบ้างไหวอยากจะทักทายคุณแล้วไปทักทายคุณจะใช่สิก็มาถึงก็ต้องคุยกับพี่หนูแม่ก่อนเนี่ยวิลลี่ได้เลยรู้เรื่องอะไรเลยเขามาถึงพี่แมนอยู่ที่เขาไปทักพี่แมนก่อนออกไปจากห้องพี่แมนเพิ่งเจอพี่ต๊อบพิธีกรน้องใหม่ต้องศึกษาเนี่ยโอ้ยนี่ดูเขาสวีทกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้เขาต้องสีจู๊ใจไปดำน้ำนะก็จะแบบดำคู่กันอีกไหมดำคู่กันเพราะเขาเป็นบัดดี้กันไงไอ้นี่ก็จะถ่ายรูปเขาเป็นตากล้องไงหนูนึงเขาก็จะมองไปเรื่อยก็จะดูแฟนเอาแฟนเขาไปถึงไหนแต่ว่าพอพักน้ำขึ้นมาพักน้ำบนเรือเขาก็จะไปดูตรงกาบเรือกันนอนกันสองคนนอนกันทะเลเชื่อมปลาฉลามซึ่งดำน้ำอยู่บอกว่าเป็นเบาหวานห้องนี้มีความรู้สึกพลังงานดีๆบวกๆเยอะมากเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันมีหินหรือว่ามันเป็นอะไรห้องนี้มันเป็นอะไรเนี่ยห้องบำบัดด้วยเสียงจริงๆแล้วมันมีพลังงานเหล่านี้มาเป็นร้อยๆปีแล้วใช่ซึ่งเราอ่ะไม่เคยรู้ทั้งสองคนบำบัดมาเหรอกลิ่นบำบัดเรียนมาจ้ะซึ่งหมายถึงตอนนี้พี่ต๊อบเองก็สามารถบำบัดคนอื่นได้แล้วใช่อันนี้มันเป็นกลุ่มเล็กมากในบ้านเราอ่ะเราแทบจะหาคนที่ทำแบบนี้ไม่เจอคนปัจจุบันรู้สึกว่าต้องดีดนิ้วแล้วขาวเลยสิต้องดีดนิ้วแล้วหายเลยสิติดแบบทำสองวันแล้วเห็นผลผอมเลยสิเราชอบความเร็วแต่อันเนี้ยเขาเบรกทุกอย่างที่เป็นความเร็วให้กลับมาอยู่กับข้างในของตัวเองการบำบัดแบบนี้มันเป็นการบำบัดแบบพาสซีฟพาสซีฟในที่นี้หมายถึงว่าเราคุยกันเสร็จแล้วตัวของคนไข้กลับไปเนี่ยเขาต้องไปเปลี่ยนตัวเขาเองด้วยนะถูกไหมว่าสมมติว่าคิดมากก็ทำยังไงคิดน้อยลงหน่อยได้ไหมปล่อยวางบ้างได้ไหมไปทำบุญบ้างได้ไหมไปแก้ไขตัวเองบ้างพอไปแก้ไขตัวเองเสร็จแล้วเวลาเราคิดน้อยแล้วก็นอนหลับสบายขึ้นคือเหมือนกับว่าสมมติว่าเราไปอยู่ข้างนอกมาหรือเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอาการเสียศูนย์คือเสียสมดุลของอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือพอมาใช้คลื่นเสียงบำบัดมันเหมือนการมาล้างอะค่ะแล้วขอเริ่มนับแต่ศูนย์ใหม่
ไม่ติดลบแต่ถ้าไม่ได้มาเริ่มด้วยอันนี้อยู่บ้านเฉยๆแล้วไปเปลี่ยน mindset เองอะไรเองมันอาจจะแบบทำได้แหละแต่ว่ามันจะช้าถ้ามาได้อันนี้แล้วมันล้างปุ๊บมันปรับสมดุลปั๊บมันเหมือนขึ้นลิฟต์อะค่ะขึ้นเครื่องบินไม่ต้องเดินบันไดอะไรอย่างเงี้ยมีตัวช่วยทำไมเราถึงนอนไม่หลับเพราะเราล้มตัวลงไปนอนปุ๊บเราเริ่มเครียดแล้วเมื่อคืนนี้ไม่หลับคืนนี้ไม่ต้องไม่หลับแน่ๆเลยมันมาจากความคิดมันมาแล้วแล้วความคิดมันมาไม่อยู่เลยแต่ไอ้เสียงพวกนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้นะฟังเสียงให้จบไม่มีความคิดหยุดได้ปั๊บหนึ่งฟังอย่างนั่นไงเพราะว่าคุณฟังอย่างเดียวแล้วในช่วงที่อยู่ตรงนี้ใช่ย้ายจิตมาย้ายโสดมันไปอยู่นั้นโอเคย้ายจิตย้ายจิตไปอยู่ที่หูครอบเลยครับแล้วนี่ได้ยินผ่านหูอย่างเดียวแต่ถ้านอนบนนี้ได้รับคลื่นผ่านเข้าไปในตัวด้วยมาพี่บอลลองที่ที่ออกมาจากในตัวเมื่อกี้เลยเนาะพี่เนาะสมาธินิดๆไหมใช่ขอเล่นอ้าขาให้พี่หน่อยจ้ะเอาเลยพี่อยากเล่นอมเยอะไปจะเยอะๆเปิดเผยไปนิดนึงครับผมไปปรับโมเลกุลไปปรับเซลล์ที่ไม่ได้รับการไฮเดรตเพราะว่ามันเครียดเสียงของคนมั่งเสียงของข่าวเพราะว่ามันจะมี negative energy ปนอยู่กับพวกนั้นแล้วเราเข้าผ่านตัวเราไปโดยเราไม่ได้เลือกนะแล้วเราเดินผ่านเราก็รับแล้วอะแล้วอันเนี้ยมันมาปรับเอามันออกบ้างตอนนี้ผมรู้สึกว่าขาผมหนักเขาไม่ได้ทำอะไรกับขาคุณเลยแต่ไม่เหมือนมันอยากนอนอะตัวมันหนักๆแต่เหมือนใจมันเบาแล้วพี่จะบอกให้เลยว่าแล้วจะนอนสบายมากปล่อยให้คุณป๋อผ่อนคลายกับเสียงบำบัดไปก่อนช่วงหน้ามาเปิดความในใจของป๋าต๊อบกันต่อครับช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยวูดดี้ซีล็อกซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรเข้มข้าวเนื้ออันนี้คือหินค่ะหินคริสตัลที่เขาเป็นธรรมชาติเขาเกิดมาเขาเป็นแบบนี้คุณสมบัติของเขาก็ต่างๆกันไปแต่อันดับแรกที่ทุกอันมีก็คือเขาสามารถล้างพลังงานลบออกจากเราได้พวกนี้แปลเปลี่ยนมาเป็นนี้ค่ะนี่แฮนด์เมดค่ะนี่เป็นหินไอหินที่เราเคยเห็นนะคะเขามาทำเป็นโบอันเนี้ยทั้งตีด้วยทั้งหมุนด้วยป่ะอย่างอันนี้ยังไงอันนี้คือเสียงเขาคนละครึ่งกับเมื่อกี้เสียงพอมากเลยอ่ะเนาะพอมากพอมากเลยอ่ะป๋อชอบชอบนะแต่ละโบเนี่ยเขาเกิดเราใช้คำว่าเกิดนะเพราะว่าเราใส่ผสมควอซผสมกับหินอันนี้เข้าไปเสร็จผสมเข้าไปทำเราไม่รู้นะว่าวันนั้นนางอยากจะร้องเสียงอะไรแฮนด์เมดอาจจะมีโบอยู่เป็นล้านอันทั่วโลกไม่มีอันไหนเหมือนกันเลยเหมือนมนุษย์แหละใช่ก็ต้องแพงมากเลยสิพี่ก็ราคาสูงเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยครับประมาณเท่าไหร่ฮะก็ไปเกือบ10ล้าน10ล้านก็โบที่เป็นทองแดงก็เซตหนึ่งแล้วก็เป็นคริสตัลแบบนี้ก็อีกเซตหนึ่งรวมเสร็จเขาไม่ได้มีเป็นเซตนะคะนี่ตอนนี้เขามี18แล้วเขากำลังจะสั่งมาอีกเท่าไหร่20แต่เนื่องจากว่าพี่เป็นผู้รักษาพี่เป็นผู้บำบัดพี่ก็ต้องมีให้ครบทุกแบบไงเฮ้ยดีความคิดที่ดีทำเพื่อปวงชนถูกทำเพื่อปวงชนเราต้องทำให้มันดีที่สุดมีอะไรบ้างที่พี่แนะนำว่ามีตัวอย่างไหมว่าอะไรที่มันเป็นพลังงานลบมีอะไรอีกที่มันอยู่รอบตัวเราเผื่อว่าเราจะได้หลีกหนีได้บ้างดูหนังฆ่ากันเนี่ยดูหนังผีเนี่ยดูแล้วออกมาแล้วสบายใจยิ้มก็จบไหมพลังที่ออกมามีอะไรดีๆไหมขา
าวอย่างเงี้ยเปิดมาปุ๊บคนนี้ฆ่าคนนั้นเอาคนนั้นเอาคนนี้ไปฝังศพคนนี้ลองหลังจากนี้ไปพี่ไม่อะไรพี่ค้า21วันแค่21วันนะไม่เปิดข่าวดูไม่เช็คเรื่องลบไม่อะไรเลยแล้วมีใครมาคุยเรื่องลบด้วยให้น้องมองแค่แต่ตาซ้ายเขาอย่างเดียวมองตาขวามองตาซ้ายเขาแล้วเฉยๆแล้วคู่ปากไปเนี่ยเขากำลังถ่ายพลังลบให้กับเราอยู่เราคุยกับเขาฮัลโหลจริงเหรอมันรับเขามาหมดเลยกลับออกไปปุ๊บเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เนี่ยทำไมยังไม่งุนงิดทำไมเดินไปต้องงุนงิดอ่ะแต่ถ้าเราเป็นคนขี้เผือกอะเราก็อยากรู้เรื่องแล้วเป็นยังไงหลังจาก21วันแล้วมันจะเป็นยังไงส่วนใหญ่ลงแดงมีอะไรจะเล่าไหมหมดเราพูดเป็นตลกแต่จริงๆอันเนี้ยมันก็คือเครื่องมือทำให้เรากลับมาดูข้างในของตัวเองพูดถึงเรื่องล้มๆเนี่ยขออนุญาตลิงก์เข้ามาเรื่องรายการนิดนึงได้ไหมได้ดินะรายการที่พี่ท็อปเขาไปออกของพี่หนุ่มแหม่มไงที่เพิ่งมีประเด็นมีฟีดแบ็กมีกระแสว่าทำให้เราได้รู้เรื่องที่น่าตกใจนิดนึงตกใจมากเพราะว่าพี่โดนทำร้ายไงคะโดนเซ็กชวลบิวตั้งแต่เด็กค่ะใช่คนขับรถทำร้ายขับรถไปโรงเรียนขากลับก็แวะแล้วพ่อแม่ก็มัวแต่ทำงานนะหาเงินให้ลูกไงก็ไม่รู้ไงลูกก็ไม่สนิทกับพ่อแม่พอที่จะไปบอกแม่ไม่รู้ด้วยแหละเด็กเกินไปประมาณเกือบ10ขวบมั้งแล้วก็เนื่องจากว่ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเดือนเงี้ยก็ตั้งท้องฮะใช่แล้วก็ทำแท้งคือตัวเขาไม่ได้รู้ด้วยนะว่าก็เหมือนก็ติดอยู่ในใจฉันบาปกรรมหรือเปล่าเนี่ยฉันทำแท้งฉันเป็นยังไงฉันแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่บาปไม่ใช่กรรมหรอกมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดเพื่อที่จะให้เราได้เป็นคนที่ดีขึ้นมีความลึกซึ้งในการใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงบ้างที่หลังจากออกรายการก็มีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้เยียวยาในบ้านเนี้ยเพราะว่าบ้านนี้ไม่พูดเรื่องนี้มานานมากแล้วแล้วพี่ก็ไปพยายามข่มขืนพ่อแม่ให้พูดและให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดก็ทำให้เขาป่วยทุกทีพอหลังจากมีรายการนี้ออกมาแล้วก็ได้ไปค่อยๆไปกอดแม่ใหม่ก็ได้ไปช่วยคุยกับแม่ว่าแม่ว่าไงบ้างก็เลยมีโอกาสได้ไปกอดบอกแม่ว่าหนูรักแม่นะหนูรักแม่ที่สุดรู้สึกโชคดีที่เกิดเป็นลูกแม่มากๆแล้วก็แม่ไม่ผิดแม่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้โหยรอพวกแม่มาเกือบ60ปีถ้าวันนี้ไม่เจอพอยที่พี่ต๊อปแบบมาเจอพอยเนี้ยป่านนี้แม่เองพี่เดาเอานะคะเดาเอาแม่เองก็คงจะต้องแบกความรู้สึกอันนั้นไว้ไปอีกนานแสนนานแต่พอพูดนี้แล้วแม่เป็นไงอ่ะร้องไห้ร้องไห้ไหมแล้วแต่พี่รู้สึกว่าเนื่องจากว่าพี่ก็อยู่กับพลังงานนะพี่รู้สึกว่าเอเนอร์จีแม่พี่เปลี่ยนค่ะแม่เบาขึ้นแบบเหมือนกับแม่ไม่ต้องมาแบกกรรมอันนี้ไว้อ่ะว่าฉันทำร้ายลูกฉันไม่ดีฉันปกป้องลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ตัดกรรมนี้ให้แม่ก็เท่ากับเป็นบุญที่ใหญ่มากเลยนะที่พี่ได้บอกแม่ว่าแม่คะแม่ไม่ผิดทำไมถึงตัดสินใจมาเล่า วันในช่วงนี้มันสำคัญอ่ะมันถึงเวลาแล้วไหมอ่ะที่เราจะฟังเด็กบ้างอ่ะแล้วเราจะไม่ตำหนิไม่มีอคติต่อกันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันจะต้องหลบซ่อนเราเองเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราคนถามเราจะไปทางไหนต่อครับก็นั่นแหละเพราะว่ารายการเป็นรายการสดมันไม่สามารถมันเวลาคือพี่แม็กก็ไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนบอกพี่ก่อนออกแค่กำลังจะนับ5ค่ะบอกว่าแต่ว่าเรื่องที่โดนคนรถทำร้ายโดนทำร้ายอ่ะเรารู้แล้วแต่ว่าพอเรื่องท้องอ่ะค่ะไม่มีใครรู้เลยก่อนที่จะนับ5เราก็ใจสั่นพอบอกพี่เคยพี่ท้องด้วยแหละพี่ไม่เคยเล่าอันนี้หนูแบบรู้คนแรกเลยเราก็แบบจะควบเอาไงต่อเนี่ยควบคุมมันยังไงจะควบคุมเพราะว่าคำถามที่เตรียมไว้กับคำถามที่เพิ่งมาใหม่อีกอะไรเงี้ยมันเวลามันน้อยมากเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำ YouTube เพื่อที่จะเอาไว้ใน channel ของพวกเขาเองด้วยเผื่อวันนึงมันเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เป็นเด็กมันก็เป็นฮีเลอร์นะฮีเลอร์ผู้รักษามันก็คือตอนที่คุยกับผมว่าคุยกับพี่ต๊อปน่าจะสบายใจสุดเพราะว่าเขาเจอมาหมดทุกอย่างมันรู้สึกเหมือนว่าคุยกับพี่ต๊อปอ่ะเราจะไม่ถูกตัดสินใช่จะไม่ถูกตัดสินแล้วเปลี่ยนเนกาทีฟกลายเป็นพลังงานบวกไงแต่ตอนนี้ไม่บวกอ่ะรู้สึกแบบหงอยเหี่ยวใจจริงเหรอต้องเปิดตู้เย็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่า
พลังงานบวกมันมีอีกอย่างนึงครับอยู่ข้างนอกผมรู้ว่าคุณเหนื่อยขอบคุณพี่หนุ่มแม่มก่อนอ่ะคุณมากนะครับพี่หนุ่มแม่มครับเดี๋ยวนะขอบคุณมากห้องนี้ดีขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องไปเติมความสดชื่นกันป้าคุณโอ๊ป้าค่ะไปครับป้าบอกเลยนะพี่ต๊อบกับปีใหม่นี่คุยสนุกมากเลยนะแล้วเป็นบุคลิกมันมีอะไรใหม่ๆทุกครั้งที่เจอใช่แล้วคือน่ารักก็ดูแลกันดีด้วยแต่ว่าพวกเราเองอ่ะก็ดูแลดีไม่แพ้กันนะวันนี้จะมาดูแลคุณโอ๊ให้เขาสดชื่นนี่เชิดฉายเปล่งปลั่งเอามาซิมีอะไรบ้างนี่เลยวูดดี้ซีร็อกรู้ใจคุณโอ๋ใช่รถที่คุณชอบคอลลาเจนมิกซ์น่ารักมากถ้าอย่างนั้นผมขอเป็นรถเลมอนแล้วกันนะครับคุณอาร์ตเพราะเปรี้ยวหวานกำลังดีถ้าอย่างนั้นของอาร์ตก็คือรถส้มนี่ออเรนจ์นี่เป็นไงโอ๋สดชื่นขึ้นไหมสุดสุดนะฮะพลังในการทำงานเลยอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามีวิตามินซีสูง 200% อยู่ในขวดสีเขียวป้องกันแสงแบบนี้เดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จจะแวะซื้อเลยใช่เขามีขายที่ CJ Mall ร้านถูกดีมีมาตรฐาน 7-Eleven และ Tops ทุกสาขาลองไปหาดูได้เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ร่างกายของเราพร้อมลุยงานกันมากเลยนะเราไปหาปาต๊อบและปีใหม่กันดีกว่าเรามีคำถามเด็ดเทไปหมดไปช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นคาปูชิโน่ไฮจีนสเปรย์โฟมขจัดคราบมาค่ะเชิญค่ะครับเชิญครับโอ้ยเหมือนแบบใครปล่อยคิวเขาขึ้นมาโชว์ตัวนี่แล้วก็แบบโบนัสค่ะโบนัสเอาจริงนะเป็นบ้านแรกที่แบบกินนอนอยู่กับแมวแต่ไม่มีกลิ่นแมวเลยสะอาดสะอาดใช่แล้วดูสะอาดมากเลยอ่ะพี่ไม่ฟังหนูอ่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมที่จะทำให้แบบว่าอยู่กับแมวแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรตรงบ้านเนี่ยเขารักสะอาดกินแมวหรือกินพี่กินแมวอ่ะกินอ๋อพอเขาเข้าห้องน้ำปุ๊บเก็บปั๊บอย่าทิ้งไว้อย่าทิ้งไว้ทรายใช่ไหมคะใช่ไหมคะต้องสะอาดบ่อยๆมีหน้านี่ถังขยะเขาเต็มห้องไปหมดเลยไหนไงตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีถ้างั้นนี่วันนึงนี้คงต้องใช้ถุงขยะเยอะมากเลยใช่วันนี้เราก็มีผู้นำด้านการทำความสะอาดบ้านนะครับและผลิตภัณฑ์จัดเก็บบ้านอย่างแชมเปี้ยนและสกอตไบที่อยู่คู่บ้านเรามากว่า30ปีครับตอนนี้เขาผนึกกำลังจัดแคมเปญร่วมกันสะอาดแพ็คคู่คู่หูคู่บ้านครับที่ช่วยให้การทำงานบ้านเป็นเรื่องสนุกรับไปเลยนะครับถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นหอมใช้สะดวกจัดเก็บก็ง่ายนะครับและสกอตไบรท์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เน้นนวัตกรรมทำความสะอาดในทุกบ้านมอบให้กับป้าต๊อบและก็คุณปีใหม่ไปใช้เลยครับผมเราสัญญาว่าเราจะบุกไปทุกห้องถูกไหมคุณป๊อถูกต้องฮะไม่ว่าจะไปมุมไหนห้องไหนนะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ว่างๆแล้วเราก็จะมอบของให้อีกครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยใจดีทุกท่านเลยทีเดียวครับผมอุ้ยแล้วบอกให้ห้องนี้ลี่ก็ชอบขออยู่ได้ไหมอ่ะไอ้คนนี้คืออะไรคะออกันไนออกันไนนะคะจะมี3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของ Tensor Ring Tensor Ring จะเป็นวงแหวนทองแดงอันนี้ Tensor Ring เนี่ยมีหลายคลื่นคลื่นเหล่านี้มีประโยชน์ในตัวเองอย่างเช่นสมมติเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้อันนี้มีวิจัยนะเป็นวิทยาศาสตร์นะหรือไปช่วยทำให้เซลล์ในร่างกายเราดีบางอันล้างพลังงานลบบางอันทำให้สมาธิเราเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยมันเพิ่มพูนเร็วค่ะอีกอันนึงเป็นเรื่องของออร์แกนเอเนอร์จีคือพลังชีวิตก็คือเครื่องกรองอากาศก็คือเครื่องกรองพลังงานที่เราพูดถึงก็คือส่วนนี้ในส่วนนี้เป็นส่วนของหินที่มีคุณสมบัติตั้งแต่เกิดมาเขามีคุณสมบัติของเขาบางอันช่วยในเรื่องสมาธินอนหลับง่ายบางอันเรียกเงินเรียกทองค่ะก็เอามา3ส่วนนี้มารวมกันพี่เหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยเหรอต้องเลือกเองหนูจะไม่เลือกให้พี่รู้สึกว่าพี่ชอบอะไรในนี้แล้วพี่เลือกอ่ะโอ้ลองเลือกนี่ลองสักนิดนึงอ่ะยกเลยอันนี้น่าจะเป็นอเมทิสค่ะคืออเมทิสจะช่วยในเรื่องของคราวจักระทำให้รีแลกซ์ให้คามดาวบาลานซ์ข้างบนให้แบบอันนี้แม่นเลยอันนี้แม่นอันนี้แม่นต้องคามดาวนอนหลับลึกขึ้นกินน้อยลงด้วยค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงว่ามาบ้านนี้เนี่ยได้บำบัดเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือหลายมุมที่ดึงความสนใจที่สุดคือกลิ่นกาแฟของอาบุ้ยจริงๆใช่พี่ทำกาแฟผมกินสักแก้วได้ไหมโอเคก็ได้โอเคเหรอหรือถ้าเราเหนื่อยไปมีมุมกาแฟอยู่ตรงนั้นเลยกาแฟพี่อร่อยมากนะเอาเดาอย่างนั้นหนูกินหนูชอบแต่ต้องบอกเลยนะเดาเลยนะว่าเขาเป็นคนสุดไงเพราะฉะนั้นกาแฟเขาก็ต้องสุดแน่เลย
สร็จแล้วพี่บิลลี่วิ่งเฮ้ยใจไอ้คุณครับพี่พี่เป็นคนชอบกินกาแฟใช่ไหมชอบแต่ทานวันละแก้วเห็นบอกว่าตอนนี้พี่เขียนหนังสือด้วยก็เขียนแบบเหมือนเป็นไดอารี่อย่างเงี้ยเขียนว่าวันนี้คิดอะไรทำอะไรหรือมีความรู้สึกยังไงเพราะมันต้องจดไว้ว่าวันนี้กังวลกระวายมากไหมรู้สึกพุ่งพ่านมากหรือเปล่าแล้วพุ่งพ่านแล้วไปทำอะไรทำยังไงพี่ได้ถามตัวเองเสมอแล้วไม่ทำได้ไหมพอมันเกิดอีกปุ๊บแล้วเราจะทำแตกต่างจากเดิมอ่ะแต่ถ้าเรามองไม่เห็นชัดอ่ะทำไม่ได้นะนี่ใกล้เคียงธรรมะเหมือนกันนะสิ่งที่กำลังพูดอยู่คือเขาบอกให้อยู่กับตัวเองอันนี้ดับเบิลเช็คตัวเองทุกวันทุกวันแล้วก็รู้ด้วยว่าจุดอ่อนของเราเดี๋ยวลืมเขียนใช่ใช่ใช่ป่ะแล้วมันก็อ่านกลับไปอับมาเดี๋ยวเราลองเขียนกันบ้างไหมหรือว่านิดเดียวก็ได้ว่าเมื่อวานน่ะทำสิ่งเลวร้ายชั่วร้ายอะไรไปบ้างอะไรเขียนลงไปเป็นคนดีพี่คิดอยู่แต่วันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งพี่คิดว่าพี่อาจจะออกหนังสือพี่ผมว่าดีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่ามันช่วยคนได้เยอะเอ๋พี่ผิดไปแล้วคืออะไรอ่ะคืองอแงเอ๋บอกไม่ต้องเขียนงอแงทุกวันเอ๋วันนี้งอนเอ๋ไม่ทำตามคำขอร้องคำขอร้องขอให้ไปโทรหาคนคนหนึ่งเพราะเรารีบและเอ๋ก็ตะคอกกลับมาว่าพี่ต้องโทรเองสิโทรเองสิอันนี้มันเรื่องของพี่นะบ่นช่างผมมันชอบทำปอยผมหล่นลงมาแทงตามันชอบมาอีผมเนี่ยปอยผมเนี่ยทำไมเนี่ยมาสองข้างเนี่ยเลือกคำแบบนี้ได้ไหมวะไม่ได้มันแทงตากาวมาติดตรงนี้ความผิดของเขาไม่มีเลยจ้อยเมื่อกี้ยังไม่ว่างอยู่ใช่ไหมถ้าไม่ว่างอยู่เดี๋ยวพี่ทำเองก็ได้ไม่ว่างก็ได้ไหมจะกลัวปาท็อปแล้ววะเอาไม่แต่ว่ามันเป็นเหตุผลว่าการพลิกเลยนะนี่ออกมามันมีไว้สำหรับอันเนี้ยสมมติบ่นช่างผมเพราะอะไรเพราะเขาทำให้เราไม่พอใจใช่ป่ะจริงๆแล้วเราไม่พอใจก็ได้เราพอใจก็ได้ไม่ใช่หรอมันเป็นทางเลือกของเราแล้วสมมติเราไม่ชอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาไปเสร็จแล้วก็เซตเองเทปหน้าไม่มีแล้วปล่อยสไม่ใช่ไม่มีพออย่างเดียวไม่มีหรอกผมมีปัญหาใหญ่เดี๋ยวผมมาขอโทษมันมีปัญหาใหญ่มากนี่คือปัญหาใหญ่ของผมผมเป็นคนชอบกินกาแฟแล้วเสื้อตัวนี้เดี๋ยวเย็นเนี่ยจะต้องใช้แล้วกาแฟ6แบบนี้ก็ต้องเอาไปแช่ยังแช่ผ้าอยู่อีกกับพี่แต่สมัยนี้เขาไม่แช่ผ้าเขาไม่ต้องขยี้ผ้ากันแล้วเอามานี่เลยนี่อยู่นี่แล้วไฮยีนสเปรย์โฟมขจัดคราบนะครับแค่ฉีดโฟมสเปรย์เข้าไปตรงที่เป็นคราบใช่ไหมพี่ไม่ต้องถูไม่ต้องขยี้ไม่ต้องแช่ผ้าทิ้งไว้เฉยๆแค่1นาทีคราบเขาก็จะหายไปเองหลังจากนั้นก็เอาไปซักได้ตามปกติไอ้ที่โอเคยใช้อยู่เหมือนกันใช้ง่ายมากสะดวกเพราะว่าใช้ได้ทั้งผ้าสีแล้วก็ผ้าขาวไม่มีกลิ่นฉุนด้วยเลอะตรงไหนก็ฉีดไปตรงนั้นเลยไม่ใช่แค่คราบกาแฟนะคราบซอสเหงื่อใครดินโคลนก็ช่วยได้เหมือนกันวันนี้เอามาฝากให้พี่ต๊อบแล้วก็ปีใหม่ด้วยทิ้งไปเลยนะไม่เลยทิ้งไปเลยพี่ต๊อบเหมาะมากเลยค่ะชอบกินเลอะเทอะมอบให้ปีใหม่แล้วพี่ต๊อบเลยนะครับขอบคุณค่ะพอรู้ว่ามีอย่างนี้นะต่อไปนี้ดื่มกาแฟอย่างสบายใจได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลแล้วว่ามันจะหกไหมมันจะกระเด็นกระดอนมาโดนเสื้อหรือจะเป็นรอยด่างตรงไหนเพราะเรามีไฮยีนเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าพาไปบุกห้องนอนหลวงเรื่องลับบนเตียงกันบ้างห้ามพลาดครับช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์วิกซอโกอุ้ยตายแล้วตื่นเต้นนะเข้าห้องนอนโอ้โหพลังงานคุณมหาศาลแต่คิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่พี่พยายามจะเซตให้มันสงบที่สุดไหมแล้วทำไมมันต้องมี2อัน4อันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเตียงที่แบบของโอมาสไงที่มันแต่ละคนขยับได้ใช่ไหมมันไม่ทำ2มันไม่ทำแบบเตียงคิงแล้วมันไม่ได้มีปัญหาตอนนอนหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับแบบว่าไม่ได้เชื่อเรื่องว่าเตียงคนละเตียงแล้วมันจะมีการแยกเยอะอะไรไม่มีไม่เกี่ยวเพราะว่ามันยกได้ถ้าเกิดว่าต้องยกทั้งคู่ก็พี่ต๊อบกำลังหลับอยู่พี่ใหม่อยากอ่านหนังสือหน้ากดจริงหรือไม่ว่าทุกคืนต้องให้ปีใหม่หอมแก้มครับมันต้องทุกคืนเลยฮะทำไมไม่ทุกคืนได้ยังไงไม่ทุกคืนก็แบบทำไม
ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมวันนี้มันเป็นเรื่องไหมเป็นเรื่องไหมมีลืมไหมลืมมีไหมไม่เคยไม่เฮ้ยถ้าโอเป็นโอก็ไม่ได้นะใช่ไหมโอแต่ยังอยากตอบมันโอไม่ได้ทำไมไม่ใช่เอามันเป็นรูทีนอะเออมันขาดไม่ได้แล้วไงใช่ไม่ได้หอมแก้มนี่เหรอใช่ดูหน้าอาร์ตเวลามองโอ้ดิเพราะว่าอันนี้แหละมันเป็นส่วนสำคัญที่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกเรื่อยๆแล้วมันสะสมมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องสม่ำเสมอเหมือนเขาอ่ะพี่ชอบชมปีใหม่ตลอดเลยใช่ไหมเห็นชมเรื่องอะไรบ้างอ่ะชมว่าสวยนั่นแหละน่ารักที่รักเก่งจังเลยที่รักมีความสามารถนะมั่นใจในตัวเองเธอนะในสิ่งที่ตัวเองทำอะไรอย่างเงี้ยมันเติมความหวานกันจนตอนนี้ห้องฝ้าเขาเป็นสีลุ้งไปแล้วอะไรนี่แต่ว่าสายตามันมีสายตาอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขามองกันด้วยความเอ็นดูอะบอกไม่ถูกอะเวลาปีใหม่มองพี่ต๊อปอะก็มองด้วยความแบบเหมือนฟังเขาพูดแล้วแบบเหมือนดีไปหมดเอ็นดูพี่ต๊อปมองปีใหม่ก็ดูเอ็นดูอะอย่างเงี้ยมันนอกจากความรักมันมีความเอ็นดูอะบอกไม่ถูกใช่เขาโอเคไหมไม่โอเคเขาไม่โอเคเขาไม่โอเคเขาชอบมีเขาเป็นแบบ need attentionไอ้นี่ก็ยิงแรงอ่ะยิงเพื่อนร่วมเลยอ่ะงอนเมียไม่พอใจเขาบอกให้เขียนนี่ก็ไม่เขียนก็เขียนเขียนกระดาษปีขออนุญาตเข้าห้องน้ำหน่อยนะฮะอุ้ยคนอื่นนะคะทำไมมันหวานแบบนี้ทำไมมันแฟนตาซีมันหวานเจี๊ยบเลยอ่ะอันนี้คืออยู่กับพี่ต่อมาตั้งนานแล้วป่ะคะก็15ปีแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวนะอนุญาตนะทำไมโถชักโครกมันต้องมี2โถเนี่ยมันดีมากเลยมันไม่อยากใช้ด้วยกันแย่งกันอ๋อเลยเข้าห้องน้ำไม่เข้าใจกันเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่ใช่แต่งงตรงว่าบางคนน่ะเขาจะล้างมือล้างหน้าด้วยกันอันนี้เออมันด้วยกันนี่คือไอเดียใครฮะแม่ไปจ้างคนละเพลนแล้วเนี่ยพอบอกว่าคุณแม่ทำอันนี้รู้ว่าลูกสาวใช่ไหมคุณแม่ทำสโนไวท์สโนไวท์เซนเดเลนล่ะเต็มส่วนเลยอ่ะคือลูกสาวจะกล่อมป่ะนี่เพลงตอนไหนนานยังก็ตอนที่พี่ไปเลิกยาระหว่างที่พี่ไปเลิกยาแม่ก็ทำให้เตือนพี่อ่ะว่าเนี่ยถ้าบอกว่าเขาไม่รักจริงเหรอไม่จริงไม่จริงถ้าเขาทำให้ขนาดนี้แม่พี่ก็พูดว่าเวลาลูกโตขึ้นไปพ่อแม่ไม่เคยเห็นลูกโตนะพ่อแม่จะเห็นลูกเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำจริงแต่ไม่คิดจะรีโนเวทอะไรนะผมว่าพี่ก็เก็บไว้แบบนี้ได้นะไม่หรอกครับสวยเพราะว่ามันเป็นเมมโมรี่นะมันไม่ทำแน่นอนอันนี้ต้องเก็บไว้เลยใช่ไหนๆมาห้องนี้แล้วมีอะไรที่ขาดบ้างไหมฮะเดี๋ยวเราจัดให้อีกเช่นกันอย่าสิฟันที่หมดพอดีเลยไม่เข้าทางเลยทีเดียวอยู่นี่แล้วครับยาสีฟันเซนโซไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กรามครับสูตรไวท์เทนนิ่งช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันครับทำให้ฟันขาวสะอาดแถมยังเป็นสูตรใหม่อัปเกรดมีไมโครโฟมที่ช่วยเข้าไปทำความสะอาดได้ล้ำลึกซอกซอนได้ถึงร่องเหงือกช่วยลดการเสียวฟันได้ดียิ่งขึ้นแล้วบอกเลยนะครับสุขภาพเหงือกและฟันเป็นเรื่องสำคัญต้องดูแลให้ดีนะครับยิ่งคู่นี้เป็นสายกินด้วยแล้วนะครับถ้าเริ่มมีอาการเสียวฟันที่จี๊ดแป๊บลำบากแน่นอนครับวันนี้เราก็เลยขอมอบยาสีฟันเซนโซไดแบบครบเซตมามอบให้ป้าต๊อบและคุณปีใหม่เลยนะครับแบบมามอบในห้องน้ำเนี่ยเทปที่จะออกอากาศเนี่ยฮะจะออกอากาศช่วงประมาณวาเลนไทน์ใกล้วาเลนไทน์และเราก็คิดว่า16ปีเนี่ยเป็นการเดินทางของความรักที่งดงามนะพี่ใหม่มีอะไรอยากพูดกับป้าท็อปไหมภูมิใจในตัวพี่ท็อปที่เขายังพัฒนาตัวเองไม่หยุดไม่ใช่เพื่อใหม่คนเดียวเพื่อคนในครอบครัวเพื่อตัวเองภาคภูมิใจในตัวเขามากเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับใหม่เขายังพยายามเปลี่ยนทุกวันใหม่ก็พยายามด้วยค่ะพยายามทำให้ชีวิตเนี้ยที่มันยังเหลืออยู่ให้มันดีเอาละครับมาถึงคำคมของคุณตอบบ้างเออรักหนาหน้าแดงเลยไม่รู้สิพี่ต้นแต่ว่าความรักที่ดีมันต้องจีบกันบ่อยๆสัมผัสจับกันด้วยความรักแบบอยากจับอยากแตะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันทะเลาะกันก็ไม่หยาบคายไม่หยาบคายไม่ด่ากันยั้งให้อยู่นะใช่อันนี้จะดีมากไม่มีแบบโมโหหรือแบบเลิกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยห้ามพูดเสียใจวันนี้ได้อะไรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคำพูดดีๆข้อคิดดีๆพลังงานดีๆวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมครับขอบคุณนะครับ
พบเจอกันได้ครับกับรายการตีไทยครัวนะครับวันอาทิตย์หน้าบ่าย 2:15 วันนี้ลากันไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีจ้าTe te 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 te